วัสดีครับอยู่กับวิถีเกษตรโคนามันนะครับวันนี้มารีวิวรถอีกคันหนึ่งนะครับของปายนะครับอยู่ทับสวายเหมือนกันนะครับของดีทับสวายครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องครับเครื่องนี้175นะเหมือนของนี่เสียมัมครับ175ล็อกกี้เดี๋ยวปายพาเบิ้งเนี่ยเบรกกับเบรกคลิปปี้อยู่แล้วครับสโลว์อินเตอร์ซีสปีดครับนำ12ตันฮะนำ12ตันบ่แม่นนำ6ตันบ่ครับนำ10ตันโอ้เราต้องเบิ่งย่ำเพิ่นดำนะครับเด้อบ่แม่นดำ6ตันดำ12ตันของ10ล้อเบิ่งถ่ายนี่ก็บ่มั่นใจว่าเป็นของอีมันเป็นของ10ล้อเนาะเพิ่งถ่ายของ10ล้อหัวยาวครับบ่แม่นของ6ล้อบ่แม่นเครื่องถ่ายเอียบเด้อใหญ่กว่าแต่บ่มั่นใจว่าเป็นของยังยางเก่ายางเก่าอยู่แล้วปกติ6ล้อ825ก็ว่าใหญ่แล้วครับยางเก่าขอบมันใหญ่ครับเป็นว่าเป็นใส่ประมาณ13ตันใส่อ้อยสดนี่เพิ่นใส่18ตันแถวนี้ใหญ่สุดขั้นครับถ้าเป็นรถอ้อยตัดนะใส่จน6ล้อยังอายเหรอวะว่าโอ้ทอนี่คือว่าจัดเต็มกันนี่หรือว่าจัดเต็มเหรอทำไมเรื่องอะไรปีใหม่อ๋อแต่โอ้วนมาแต่ทางไหนเพิ่นแสดงว่ามาแต่ไทยครับวนมาหลอกคือพอวนทอมาแต่ไทยจัดเต็มทุกอย่างครับช่วงล่างมาทับสวาย2ขั้นแล้วครับของเสียมัมกับพายนะต่อมาแต่ทางใดครับนี่บ่มีอูป่ะสร้างเจ๋ยสร้างเจ๋ยบ้านทับสวายธรรมดาครับใส่แต่ละเทียนี่13ตัน14ตัน